สวัสดีครับพบกับรายการพบหมอรามาคาร์เรตี้สาระสุขภาพดีที่จะให้คุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับสามารถติดตามพบหมอรามาได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกที่ True Vision หมายเลข42นะครับอีก2ช่องทางนะครับไปรับชมได้สดๆเลยทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับแล้วก็ YouTube Channel ของ Rama Channel นะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลา 5:00 นจนถึงเวลา 1:20 นครับวันนี้อยู่กับผมครับทวลิตเพชรพิสิโชติแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในช่วงเย็นนะคะที่เราจะได้พูดคุยสาระสุขภาพโดยไม่ต้องพบแพทย์ตัวเป็นๆแต่เป็นแพทย์ที่เจอกับท่านผู้ชมผ่านทางหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตนะคะเราก็จะมีข่าวน่าสนใจนะคะเมื่อลูกป่วยสิ่งสำคัญที่สุดอาจจะเป็นกำลังใจไม่ใช่การประชดชีวิตนะคะจากกรณีข่าวสะเทือนใจคุณพ่อขุดหลุมพาลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคทารัสเมียนอนปรับตัวล่วงหน้าก่อนหมดลมหายใจนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อแม่ติดมือถือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้เป็นจากที่ตัวเด็กซะเองนะคะแต่ว่าเป็นจากพ่อแม่นี่เองจากกรณีข่าววิจัยชี้พ่อแม่ติดมือถือมากไปเสี่ยงเกิดปัญหาในครอบครัวค่ะและบิ๊กสตอรี่นะคะบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่หรือจริงๆไม่ช่วยอะไรและตอนนี้หลายคนกำลังคงจะอยู่ในวังวนของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่วันนี้เราจะมีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะครับผมแล้วก็ในช่วงที่2ครับลัดคิวหมอวันนี้ครับก็เป็นคิวของอาจารย์ในแพทย์ณัฐพรแสงเพชรครับจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้สดๆหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตครับมาอัปเดตเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคุณพ่อคนหนึ่งนะครับที่มีลูกสาวเนี่ยป่วยเป็นทารัสซีเมียนะครับซึ่งก็ทำใจไปแล้วนะครับว่าลูกสาวอาจจะไม่รอดนะครับก็เลยขุดหลุมฝังศพภายในบริเวณบ้านของตนเองแล้วก็พาลูกเนี่ยลงไปนอนในหลุมนะครับเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะตายนั่นเองนะครับเรื่องนี้เปิดเผยจากสำนักข่าวประเทศจีนนะครับบอกคุณพ่อชาวจีนวัย24ปีอยู่ที่เมืองเน่ยเจียงมณฑลเสฉวนนะครับได้ขุดหลุมฝังศพหลุมหนึ่งในที่ดินของตนเองนะครับแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปนอนด้วยลูกสาววัย2ขวบเองนะครับลูกสาวเนี่ยเป็นทารัสซีเมียนะครับบอกว่าจะให้ลูกสาวเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับความหนาวเย็นภายในหลุมล่วงหน้านะครับคุณพ่อเปิดเผยว่าลูกสาวนี่นะครับก็พบว่าเป็นทารัสซีเมียตั้งแต่กำเนิด นะครับรักษาตัวมา2ปีเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปแล้วคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 700,000 บาทนะครับตอนนี้ไม่มีเงินจะรักษาต่อแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจขุดหลุมฝังศพดังกล่าวขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าลูกสาวก็ป่วยด้วยนะครับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันก็ไม่มีใครกล้ามาเล่นด้วยนะครับบางครั้งลูกสาวก็จะต้องไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงอ่ะลูกหมาน้อยเป็ดน้อยนะครับเอามาจับมาเล่นมาพูดคุยด้วยหรือไม่ก็ขึ้นไปเล่นกองบนกองทรายของเพื่อนบ้านนะครับด้านแม่ของเด็กหญิงบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยนะครับต้องพาลูกสาวไปถ่ายเลือดทุกเดือนนะครับเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงลูกสาวเนี่ยมักจะป่วยเป็นไข้หวัดอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เกิดภาวะปอดบวมซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลราว 1-2 สัปดาห์นะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวคุณพ่อที่ขุดหลุมแล้วก็เอาลูกไปลองนอนไปด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าคุณพ่อทำไปเพราะว่าต้องการประชดชีวิตนะครับคือคิดว่ายังไงลูกก็ต้องตายอยู่ดีนะครับก็เลยมาขุดหลุมเอาไว้ก่อนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเลยนะครับอาจารย์เห็นข่าวนี้รู้สึกว่าเป็นการทำที่เหมาะสมหรือไม่ครับการที่พ่อขุดหลุมฝังศพแบบนี้แล้วก็เอาลูกไปนอนด้วยก็จริงๆเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเด็กไม่ได้ต้องการการปรับตัวหลังเสียชีวิตนะคะเพราะว่าหลังจากเสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือไม่ได้รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่คุณในสิ่งที่คุณพ่อทำจริงๆเป็นตัวคุณพ่อเองหรือเปล่าที่อาจจะมีความรู้สึกเศร้าหรือมีความรู้สึกแย่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจนแบบว่าทำแบบเอาลูกมานอนด้วยความรู้สึกเศร้าด้วยความรู้สึกแย่เลยอาจจะเป็นการเตรียมตัวของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะก็คือเป็นคงเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งของคนที่เขาอาจจะรู้สึกหมดหวังนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเขาแบบหรืออีกมุมนึงคืออาจจะเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะคือเขาอาจจะทำเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ไหวอ่ะเขาอยากให้ใครสักคนแบบมองเห็นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยภาพแบบเนี้ยมันก็จะทำให้คนเกิดการมองเห็นกับสิ่งที่
คือจากการที่ไม่มีใครที่จะคอยช่วยเหลือและสนใจเนี่ยตอนนี้เขาก็อาจจะถูกมองเห็นได้มากขึ้นงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเขาทำเนี่ยเพราะอะไรแต่ว่าก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กหรอกเพราะว่าคุณพ่อก็น่าจะทราบว่ามันก็ไม่ได้ไปต้องปรับตัวเนาะก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่ดูข่าวนี้นะครับเขาก็บอกมาอย่างนึงว่าคุณพ่อเนี่ยต้องการประชดชีวิตนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เด็กน่าจะต้องการมากกว่าคือกำลังใจนะครับกำลังใจสำคัญขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามันมากนะคะการมีกำลังใจที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าเราเข้มแข็งต่อสู้ได้แต่ว่ากำลังใจที่ดีเนี่ยมันส่งผลกับการทำงานของร่างกายในทุกส่วนนะทั้งคุ้มกันร่างกายก็ดีขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะคุ้มกันที่ดีก็ทำให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้นทำให้สมองเราทำงานดีขึ้นระบบหัวใจทำงานดีขึ้นกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สมองแล้วก็ระบบประสาทต่างๆเนี่ยทำงานไปในทางบวกนะทำให้เกิดความรู้สึกดีทำให้เกิดความรู้สึกเขาเรียกว่ามีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะลูกวัย2ขวบเองเราจะสื่อสารอะไรได้บ้างครับคือยังเด็กไปที่จะพูดคุยในภาษาแบบผู้ใหญ่หรือเปล่าครับจริงๆ2ขวบเนี่ยเขาก็มีความสามารถทางภาษาระดับหนึ่งแล้วเด็กฟังเข้าใจทำตามคำสั่งได้นะคะงั้นคำพูดที่เราสื่อกับลูกง่ายๆเนี่ยลูกก็สามารถจะเข้าใจได้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกก็จะรู้จากท่าทีที่เราแสดงออกเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่ภาษาพูดแต่มันเป็นภาษากายเช่นการกอดการอุ้มปลอบโยนนะการเล่นกับเขาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกได้รับกำลังใจนะจากพ่อแม่เพียงแค่การกอดเขาจับมือเขาเวลาที่เขาแบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่เราสื่อสารกับเด็กๆได้ค่ะในข่าวนี้ก็บอกว่าหนูน้อยคนนี้นะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนวัยเดียวกันมาเล่นด้วยเพราะว่าอาจจะมีความเชื่อว่าโรคนี้จะติดกันหรือเปล่าจริงๆทาสซีเมียมันไม่เป็นโรคติดต่อเลยนะคะทาสซีเมียเป็นโรคเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมนะคะที่เกิดทำให้เม็ดเลือดแดงมีปัญหาแล้วก็ถูกทำลายได้ง่ายเด็กก็จะมีภาวะซีดตับม้ามโตแต่ว่าคือบางทีความไม่รู้นะก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดคือบางทีเห็นอะไรที่เด็กคนไหนที่แตกต่างนะคะก็อาจจะแบบเอ๊ะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอย่าไปยุ่งด้วยเลยอะไรเงี้ยงั้นจริงๆสังคมเนี่ยก็มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เขาเผชิญปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปเนาะการที่ต้องเผชิญความเครียดความเศร้าจากการที่มีลูกเจ็บป่วยแล้วยังต้องเผชิญความเครียดที่เกิดจากการไม่ถูกยอมรับถูกรังเกียจเนี่ยมันยิ่งเป็นความทุกข์ที่ถาถมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่เหมาะนะคะที่แบบคนเราจะเรียกว่าทอดทิ้งหรือไม่ดูแลกันในลักษณะของการแบบรังเกียจกันนะครับเชื่อว่าหลายครอบครัวคงจะมีลูกเล็กๆที่ป่วยแบบนี้อยู่อาจจะไม่ได้เป็นทาลัสซีเมียจะเป็นโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์โอฝากถึงครอบครัวเหล่านั้นหน่อยครับค่ะก็หมอคิดว่ามันคือหลายคนชอบคิดว่าเวลาเป็นโรคนี่คือความโชคร้ายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตที่หมอเจอเนี่ยหมอพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยการเป็นโรคอะไรบางอย่างของเด็กบางคนนะคะมันก็อาจจะเป็นความโชคดีของชีวิตเขาเราเจอเด็กที่มาเป็นนักศึกษาแพทย์หลายคนเลยเนี่ยที่มีประวัติการเจ็บป่วยตอนเด็กๆหลายๆคนต้องต่อสู้กับมะเร็งเด็กหลายคนต้องต่อสู้กับโรคลำไส้ที่เขาเกิดมาจากเด็กที่เกิดก่อนกำหนดลำไส้ไม่พอทำงานอย่างเงี้ยนะคะก็คือลำไส้สั้นก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนั้น 6-7 ปีหลายๆคนมีประสบการณ์การเห็นหมอจนเป็นแรงบันดาลใจโตขึ้นก็เลยเราเจอเด็กเหล่านี้ที่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเยอะมากๆที่เราก็เจอเด็กปกติที่ไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรเนี่ยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามองมันเป็นวิกฤตนะแต่ว่าให้มองหาโอกาสในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอโอกาสอันนึงเนี่ยก็คือการที่เขาจะได้เห็นความรักแล้วก็พลังของคนในครอบครัวนะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยมีพลังแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าโอ้โหไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาจะมีครอบครัวเนี่ยแหละที่จะอยู่กับเขาที่จะเป็นพลังใจให้กับเขาที่จะยอมรับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นมองว่าตรงนี้แหละมันเป็นหลายๆครั้งมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมองโลกในมองสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ดีไว้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนรอบข้างแล้วก็
หวังว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะอย่างคำที่เขามักจะพูดกันว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะครับก็ถ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นพยายามมองหาสิ่งดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เรานั้นมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับมาอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้กับตลปัดเลยแต่ก่อนเราจะค่อนข้างจะตำหนิลูกๆติดมือถือเวลากินข้าวก็เล่นแต่มือถือแต่คราวนี้เขาไปสำรวจจากเด็กสำรวจถึงพฤติกรรมการใช้มือถือของพ่อและแม่ปรากฏว่าพ่อแม่ก็ไม่ต่างกันนะฮะติดมือถือเหมือนกันยุคนี้นะครับงานวิจัยนี้นะครับเขาไปสำรวจแล้วก็สอบถามเด็กชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่11ถึง18ปีเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็สมาร์ทโฟนของผู้ปกครองนะครับผลการวิจัยบอกมาอย่างนี้ครับบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ครับมีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ลูกส่งผลให้ครอบครัวเนี่ยไม่อบอุ่นเท่าที่ควรนะครับเกิดความห่างไกลไม่สนิทสนมกลมเกลียวนะครับแม้ว่าเด็กๆ เคยจะขอร้องให้พ่อแม่ตนเองเนี่ยเลิกเล่นสมาร์ทโฟนแล้วก็ตามนะครับซึ่งจากคนสำรวจนะครับในจำนวน 14% ของนักเรียนเนี่ยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยชอบเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมาร์ทโฟนระหว่างการกินข้าวด้วยกันนะครับซึ่งเด็กคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนควรจะวางมือถือแล้วก็หันมาพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารมากกว่านะครับขณะที่ 22% นะครับบอกว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยติดโทรศัพท์มือถือนะครับทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสนุกสนานน้อยลงนะครับแล้วก็ยังเกิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับมีพ่อแม่เพียงแค่ 10% เท่านั้นครับที่คิดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือของพวกเขานั้นส่งผลกระทบต่อลูกซึ่งตรงกันข้ามกับพ่อแม่ที่เหลือนะครับที่ใช้เวลาส่วนมากไปกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะวัยไหนถ้าปล่อยให้มันครอบงำเราแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับปกติเราก็จะคุยกันในเรื่องของประเด็นลูกติดมือถือแต่วันนี้กลับกันพ่อแม่ติดมือถือ นะครับปัญหาแบบนี้ที่ตามมามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อลูกได้บ้างครับอ๋ออันนี้แน่นอนเลยนะคะตอนนี้จริงๆมีงานวิจัยที่ต่างประเทศเพิ่งทำออกมาชิ้นหนึ่งนะสนใจมากก็คือเขาพบว่าพ่อแม่นะคะที่มีลูกเล็กเด็กเล็กที่มีพ่อแม่ติดมือถือเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงรอารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่มีความสุขเป็นเด็กไม่น่ารักมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่เล่นมือถืออย่างมีนัยสำคัญทางสติอันนี้คือในงานวิจัยเนาะสิ่งนี้ที่จะทำให้เกิดปัญหากับลูกเนี่ยก็คือหนึ่งคือเด็กๆ เนี่ยเขาต้องการความสนใจใช่ไหมคะการที่พ่อแม่ติดอยู่กับมือถือเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าเด็กไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะคะหลายครั้งคือเด็กก็รู้สึกหงุดหงิดเช่นพูดอะไรออกมาแม่ก็ไม่ได้ยินหรือแม่ก็สมาธิอยู่กับการแชทใช่หรือบางทีคุยอะไรก็แม่ก็ก้มหน้าแม้ในเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ความสำคัญกับเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้แบบแคร์เราด้วยภาพเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็นั่งก้มอยู่แต่กับหน้ามือถือเนี่ยเราคงรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดเฮ้ยจะมากันทำไมเนี่ยหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราตกลงเนี่ยแบบคือฉันสำคัญหรือเปล่าทำไมก้มหน้าอยู่แต่กันใช่ไหมเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ถูกมองเห็นเนาะก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกมาเยอะแยะเช่นเรียกร้องความสนใจแล้วก็เจอเด็กอารวาสเล่นปึงปังเพราะมันทำให้แม่หันมาแบบไม่เสียงดังได้ไหมลูก อย่างน้อยแม่ก็ได้เงยหน้าขึ้นมาหน่อยหรือไม่เล่นปักเพราะว่าวันๆแม่ก็เอาแต่ก้มหน้าอย่างน้อยทำอะไรให้แม่สนใจมันหลายครั้งมันทำให้เด็กก็ไม่น่ารักขึ้นเรื่อยๆจากพฤติกรรมที่ที่เราความสนใจของเด็กเด็กหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจเหนือมือถือคือมือถือเอาชนะได้ตลอดเลยนะแม่เนี่ยอยู่กับมือถือนิ่งๆเลยเด็กหลายคนก็ใช้จะมีพฤติกรรมของการแสดงอำนาจเช่นเขาก็จะแบบอยากที่จะเอาให้ได้อารวาสนะคะเด็กหลายคนก็กดแค้นพ่อแม่โกรธทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้อยู่ด้วยก็ไม่เล่นกับฉันอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่จะมาเป็นลักษณะก็ทำอะไรกวนๆทำอะไรให้แม่โมโหทำอะไรให้แม่เจ็บแค้นมั่งเพราะแม่ก็ทำกับฉันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังว่ามันไม่ใช่แค่การไม่มีเวลาให้แต่มันจะนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกด้วยที่สำคัญที่แย่ที่สุดเลยคือมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจะถามต่อไปเลยว่ามันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้มั้ยครับวันนี้แน่นอนนะพ่อสูบบุหรี่แล้วมาบอกลูกว่าอย่าสูบเลยไม่ดีหรอกคาดมือพ่ออยู่เลยนะมันก็ยากใช่มั้ยคะหรือหลายครั้งเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่เองเนี่ยที่ติดมือถือเนี่ยก็รู้สึกดีที่ลูกมีหน้าจอเล่นเพราะลูกไม่ต้องมากวนดีเหมือนกันฉันจะได้นั่งทำอะไรไม่นานเลยใช้มือถือเลี้ยงลูกไปแล้วก็รู้สึกว่าก็
ดีเหมือนกันนะซึ่งถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงสมาธิสั้นภาษาไม่ดีอันนี้ก็มีผลได้ถ้าเกิดใช้ในระยะเวลาที่นานนะคะนะก็มันก็ต้องมีความพอดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจะสะท้อนไปถึงพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี้อย่างไรครับที่ดูอยู่อาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าติดมือถือจนเกินไปหรือเปล่าหมอคิดว่าก็หลักๆคือคิดเสมอว่าเวลาอยู่กับลูกเนี่ยวางหน้าจอเนาะคือลูกเนี่ยเป็นอะไรที่เขาต้องการเราอะนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่อยู่กับลูกพยายามละวางจากมือถือตาสบตาลูก อย่าไปแบบเล่นแล้วก็แบบเล่นแบบขอไปทีอะเด็กเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้แบบได้รับความสนใจอย่างที่เขาควรได้รับเพราะฉะนั้นวางหน้าจอนะคะอดใจเนาะมีวินัยกับตัวเองว่าเดี๋ยวเอาลูกนอนเสร็จฉันจะค่อยไปจัดการครับหน้าที่อื่นเนี่ยมันมีคนอื่นทำนะที่เป็นพ่อแม่วันนี้มันมีเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ครับจะมีพ่อแม่หลายคนจะบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เขาบอกว่าอยากจะอยู่กับลูกให้นานๆไม่อยากจะให้โตไปกว่านี้แต่พ่อแม่บางครอบครัวก็จะเลือกที่จะละทิ้งช่วงเวลาอันมีค่านั้นไปแล้วก็ไปอยู่กับมือถือเพราะว่าอย่างที่ก็บอกเลยก็คือว่าเวลามันผ่านเร็วแล้วมันสั้นที่สำคัญมันย้อนมาไม่ได้แล้ววันนึงอยากเล่นกับเขาตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่อยากเล่นเพราะเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็จะไปอยู่ในหน้าจอของเขาเขาก็จะไม่มาแคร์พ่อแม่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะรู้สึกเลยว่านี่คือเรื่องปกติเพราะประกอบพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ลองเช็คตัวเองดูนะครับอาจจะไม่รู้ตัวบางทีอาจจะมีงานแชทอะไรเข้ามาก็บางทีก็ต้องถ้าอยู่กับลูกแล้วปิดหน้าจอสักนิดนึงคว่ำมือถือหรือเราอาจจะบอกกันไว้ว่าให้เตือนนะถ้ารู้สึกว่าแบบแม่แบบเล่นมือถือไม่สนใจหนูต้องเตือนเลยนะ อะไรเงี้ยนะคะทำให้แบบเป็นเรื่องที่เราตักเตือนกันได้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับตอนนี้หลายๆคนที่อยากจะเลิกบุหรี่จริงๆเนี่ยก็หันมาเป็นครึ่งทางเลือกนะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่มันก็ไม่ได้มีแต่ประโยชน์มันมีโทษบางอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามคำตอบในช่วงหน้าครับ